มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะพ่อบอกให้มาเอาเลยพ่อจำเกาะเจ้าแม่นาคีไปเข้าฝันให้มาหาค่ะให้เลขน้ำมนต์ขันสุดท้ายค่ะอีกหนึ่งความศรัทธาที่มาคู่กับโชคลาภที่ชาวบ้านต่างให้ความหวังนะคะว่าสักวันชีวิตที่เต็มไปด้วยความลำบากจะคลี่คลายลงได้ในวันที่1แล้วก็16ของเดือนจึงเป็นวันที่ใครหลายคนต่างแสวงหาเลขดีๆสักตัวเพื่อที่จะนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะและล่าสุดเมื่อวันที่31ตุลาคม62ค่ะที่เกาะเจ้าแม่นาคีกลางฝายท่ามะนาวอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาสอบถามถึงพ่อจ้ำศรีหรือว่านายยุทธชัยหลวงหลาดอายุ61ปีที่ประจำเกาะเจ้าแม่นาคีว่าหายไปไหนซึ่งได้รับคำตอบว่าเสียชีวิตเมื่อวันที่26ตุลาคม62ที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากหนองคายแล้วว่าพ่อจ้ำไปเข้าฝันให้นำน้ำแดงที่เคยพูดไว้จะนำมาถวายเจ้าแม่ทั้งที่ยังไม่ทราบว่าพ่อจ้ำเสียชีวิตแล้วค่ะซึ่งในฝันนะคะบอกกับพ่อจ้ำว่าจะมาช่วงประมาณสิ้นเดือนค่ะและเพิ่งจะทราบวันนี้เองว่าพ่อจ้ำได้เสียชีวิตแล้วจึงรีบนำน้ำแดงมาถวายตามความฝันทันทีค่ะเลขพ่อจ้ำเกาะเจ้าแม่นาคีนะคะและเลขที่พ่อจ้ำให้ไว้ก็คือเลข756 840และ960ค่ะขอแสดงความเสียใจในการจากไปของพ่อจ้ำในครั้งนี้ด้วยนะคะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็ซื้ออย่างมีสตินะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวารายตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ